รู้แล้วใครมัดเชือกใหม่ก่อนค่าช่างกิจสารภาพสิ้นคนทำก็รับแล้วแจงไม่พบ DNA บนเชือกจากคดีฆาตกรรมนายธนาสารหรือใหม่อายุ33ปีถูกทิ้งศพริมถนนเลียบมอเตอร์เวย์ขาเข้ากทม.พื้นที่ตำบลบางวัวอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราส่วนผู้ก่อเหตุคือนายกิตติโชติหรือช่างกิตซึ่งมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับนางสาววรรณพรหรือพรภรรยาของผู้ตายก่อนจะถูกส่งตัวเข้าเรือนจำล่าสุดเมื่อเวลา 22 นาฬิกาวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 67 ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากพลตำรวจตรีนเรวิชสุคนทวิทย์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราว่าขณะนี้ข้อมูลทุกอย่างชัดเจนหมดแล้วและได้รับความร่วมมือจากช่างกิตในการให้ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมในวันที่ก่อเหตุโดยขณะนี้ทราบแล้วว่าใครเป็นผู้ลงมือมัดนายใหม่สำหรับพฤติกรรมนั้นเมื่อได้ปาดหน้ารถและไปอุ้มนายใหม่ขึ้นรถพอมาถึงยังหน้าบ้านพักช่างกิจก็ลงมือมัดเท้ามัดมือนายใหม่จากนั้นจึงแยกย้ายกันออกจากรถคันที่ก่อเหตุซึ่งมีผู้ร่วมดำเนินการมัดในครั้งนี้สองรายผู้สื่อข่าวได้ถามว่าทำไมตอนที่ตรวจ DNA ในเชือกจึงไม่พบ DNA ของผู้ร่วมลงมือพลตำรวจตรีนเรวิชกล่าวว่าคาดว่าน่าจะเกิดจากน้ำเหลืองของศพที่ซึมเข้าไปในเชือกทำให้การตรวจนั้นไม่แน่ชัดแต่ตอนนี้แน่ชัดแล้วเนื่องจากมีช่างกิจเป็นผู้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดและผู้ที่ลงมือนั้นก็ยอมรับสารภาพแล้วผู้สื่อข่าวถามต่อว่าแล้วตอนนี้ยังมีความกังวลเรื่องใดอีกหรือไม่พลตำรวจตรีนเรวิชกล่าวว่าการทำงานในครั้งนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานได้อย่างละเอียดรอบคอบในการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆจึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าตำรวจพยายามเต็มที่เพื่อให้ความยุติธรรมกับทุกคนที่เกี่ยวข้องในคดีในตอนนี้ยังรวบรวมหลักฐานอีกนิดหน่อยก็จะปิดคดีได้เรียบร้อย ช็อกนักร้องดังต้ามิสเตอร์ทีมเส้นเลือดสมองตีบขณะเล่นคอนเสิร์ตที่เขาใหญ่ช็อกนักร้องดังต้ามิสเตอร์ทีมเส้นเลือดสมองตีบขณะเล่นคอนเสิร์ตที่เขาใหญ่ส่งรักษาที่โรงพยาบาลด่วนงานนี้ทำเอาแฟนเพลงต่างเป็นห่วงและส่งกำลังใจให้นักร้องดังอย่างต้าสุรชัยวงบัวขาวนักร้องดังยุค90หรือต้ามิสเตอร์ทีมเมื่อทีมหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมานักร้องดังมีอาการเส้นเลือดสมองตีบเฉียบพลันขณะแสดงคอนเสิร์ตที่เขาใหญ่ก่อนถูกส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนโดยผู้ใช้เฟซบุ๊กชาลัดชางนีลาซาวีโพสต์ข้อความระบุว่าน้องต้าวงมิสเตอร์ทีมต้องเข้าโรงพยาบาลกระทันหันด้วยอาการเส้นเลือดสมองตีบเฉียบพลันตอนนี้รอฟังผลทีซีสแกนสมองครับต่อมาอัปเดตอาการว่าอาการน้องต้าเมื่อทีมผลทีซีสแกนพบว่ามีเลือดซึมเล็กน้อยจากเส้นเลือดสมองกำลังทำเรื่องส่งตัวไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพต่อครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้ผู้ใช้เฟซบุ๊กชาลัดชางนีลาซาวีได้เช็คอินที่ LE Monte Hotel เขาใหญ่พร้อมภาพคอนเสิร์ตวันบอกรัก Day of Love รักเต็มแก้วซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมดังเขาใหญ่เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์67เวลา 17.00 ถึง 23.00 นฟุตโนตความฝันเหลือเชื่อก้าวไกลเลือกตั้งซ่อมนครศรีธรรมราชคำประกาศของนายชัยธวัฒน์ตุลาธนในการส่งคนของพรรคก้าวไกลลงสมัครในการเลือกตั้งซ่อมที่จะเกิดขึ้นในนครศรีธรรมราชเขต8เป็นเรื่องเหลือเชื่ออย่างยิ่งอยู่แล้วความมั่นใจที่ระบุว่าพรรคก้าวไกลจะครองอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งอย่างเป็นการทั่วไปในปี 2570 ยิ่งเป็นความเหลือเชื่ออย่างชนิดเป็นไปไม่ได้อย่างสูง
เมื่อประเมินจากความเป็นจริงที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนประกาศแต่ละความเชื่อมั่นในวันเสาร์ที่วันที่3กุมภาพันธ์อันเป็น3วันหลังจากถูกลงดาบจากศาลรัฐธรรมนูญก็เข้าใจในความจำเป็นที่พรรคก้าวไกลจะต้องสร้างความฮึกเหิมให้แม้กระทั่งกับตนเองหากในทั่วทั้งพรรคซึ่งมีพื้นฐานอยู่ที่จำนวนกว่า14ล้านคะแนนเสียงก็ยิ่งมีความจำเป็นกระนั้นหากคำนึงถึงหลักวิทยาศาสตร์อย่างที่นายภูมิธรรมเวชยชัยจากพรรคเพื่อไทยชมชอบในการอ้างอิงติดปากว่าต้องคำนึงถึงความเป็นจริงความเชื่อมั่นอันมาจากปากของนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็จำเป็นต้องมีการพิสูจน์จากความจริงแห่งอดีตและความจริงในปัจจุบันพื้นที่ภาคใต้อยู่ในความยึดครองของพรรคประชาธิปัตย์มาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในยุคที่นายชวนหลีกภัยเป็นหัวหน้าพรรคความยาวนานนี้คือรากฐานที่ดำรงอยู่อย่างเป็นพื้นฐานพรรคประชาธิปัตย์เพิ่งจะสูญเสียอิทธิพลของตนเองไปในสองระยะหลังแห่งการเลือกตั้งเด่นชัดอย่างยิ่งว่าเป็นผลสะเทือนจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในรัฐประหาร2รัฐประหาร1เมื่อเดือนกันยายน2549และ1เมื่อเดือนพฤษภาคม2557ความน่าสนใจก็คืออิทธิพลที่สูญเสียไปตกอยู่ในความยึดครองของพรรคภูมิใจไทยพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐซึ่งล้วนแต่ได้ประโยชน์จากการรัฐประหารกล่าวเฉพาะในเขต8นครศรีธรรมราชก็เพิ่งเปลี่ยนผ่านจากพรรคประชาธิปัตย์มาอยู่ในมือของพรรคภูมิใจไทยจึงมีความเป็นไปได้น้อยอย่างยิ่งสำหรับพรรคก้าวไกลพรรคก้าวไกลอาจมีความเชื่อมั่นจากคะแนนในระบบบัญชีรายชื่อที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างสูงในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้แต่รากฐานหลักในทางการเมืองอยู่ที่ระบบเขตความพยายามในการแปรคะแนนอันได้ผ่านระบบบัญชีรายชื่อไปให้กับระบบเขตจึงเป็นภาระอันหนักหนาที่พรรคก้าวไกลจักต้องสำแดงพลังแห่งวิริยภาพออกมายืนยันสถานะอันเหนือกว่าพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐ